มาดูความเคลื่อนไหวสําหรับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกันบ้างนะครับที่เป็นมาตรการที่ออกมาที่จะเป็นการมอบของขวัญปีใหม่นะครับให้กับประชาชนจาก3แบงก์รัฐนะครับล่าสุดนะครับสาแบงก์รัฐจะมีการมอบในเรื่องของผู้ที่มีการจ่ายเงินนะครับให้กับทางธนาคารเนี่ยแล้วก็มีการจ่ายสินเชื่อเนี่ยมีวินัยมาโดยตลอดนะครับโดยทาง3าแบงก์รัฐอย่างทางธนาคารออมสินนะครับจะมีการลดดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อยนะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับ สำหรับคนที่มีวงเงินกู้หรือหนี้ค้างชำระไม่เกินรายละ3 0 0แสนบาทนะครับหลักเกณฑ์ของธนาคารออมสินบอกนะครับว่าจะต้องเป็นลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้นะครับ12เดือนติดต่อกันโดยเขาจะพิจารณานะครับตั้งแต่ธันวาคมในปี2559จนถึงพฤศจิกายนในปี2560อันนี้จะได้รับคืนนะครับดอกเบี้ย30เนะครับที่ชำระในรอบระยะเวลา12เดือนโดยจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีกับลูกค้าหรือจะนําเงินที่มีการหักอันนี้ไป หักเงินต้นคงเหลือก็ได้ส่วน คุณสมบัติที่2นะครับลูกค้าที่มีหนี้ชําระแล้วก็ลูกค้าที่ตัดหนี้ศูนย์ไปแล้วจะมีการปรับโครงสร้างหนี้เฉพาะในส่วนของต้นเงินกู้นะครับแล้วก็จะมีการพักดอกเบี้ยผิดนัดและก็ดอกเบี้ยปกติในช่วงที่เวลาผิดนัดนะครับซึ่งจะมีการคืนดอกเบี้ยที่ชําระในรอบระยะเวลา12เดือนเช่นเดียวกันอันนี้ที่30%มเนะครับเพื่อนําไปลดจํานวนดอกเบี้ยปกติที่พักไว้คาดว่าลูกค้าจะได้รับของขวัญจํานวนประมาณ3ามแสนเก้าหมื่นลายอันนี้คือธนาคารอมสินนะครับขยับไปดูที่ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสากลหรือทางทกศบ้างทกศนะครับมีทั้งหมดนะครับสโครงการ3คุณสมบัติด้วยกัน อย่างโครงการแรกนะครับจะเป็นโครงการชําระดีมีคืนแก่เกษตรกรที่ไม่มีปัญหาการชําระหนี้ครับทางทกศนะครับจะมีการคืนดอกเบี้ยในส่วนที่ชําระระหว่าง,งวันที่1พฤศจิกายนในปีนี้นะครับไปจนถึงกระทั่งวันที่3 1เอตุลาคมในปีหน้าสัดส่วนเช่นเดียวกันครับอัตราคือ30%นของจานวนดอกเบี้ยที่คาดว่าลูกค้าจะได้รับอยู่ที่ประมาณ2 200, ล้านสแสนรายโครงการที่สองน,นะครับของทางทกศเป็นโครงการปลดเปลื้องหนี้สินให้แก่เกษตรกรรายย,ย่อยที่มีเหตุผิดปกติเช่นกรณีการเสียชีวิตพิการทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยเรื้อรังนะครับ อันนี้ทกศจะมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้จากเงินต้นนะครับที่50ระยะเวลา5ปีและก็จะมีการพักชําระเงินต้น2ปีอัตราดอกเบี้ยเอมานะครับแล้วก็พักเงินต้นทั้งหมดที่เหลือโครงการนะครับก่อนที่ชาระเข้าโครงการอันนี้ลูกค้าน่าจะได้ประมาณ135,000รายครับส่วนโครงการที่3นะครับจะเป็นโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วก็ลดภาระหนี้สินให้แก่เกษตรกรกร,รณีที่เป็นเกษตรกร,รที่มีอายุต,ตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับก็จะมีการพักชาระเงินต้นเนี่ย50เปอร์เซ็นต์ภายใน5ปีเช่นเดียวกันแล้วก็พัก อาตาัตราดอกบีย้ย MRR ส่วนต้นที่เหลือนะครับพร้อมทั้งดอกเบีย้ยจะมีการชำระก่อนเข้าโครงการให้พักเอาไว้ก่อนครับส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทางทออสอนะครับอันนี้จะมีการจ่ายเงินจำนวน1,000บาทให้กับผู้ที่กู้ที่มีประวัติผ่อนชำระนี้ดีย้อนหลังไป48เดือนนะครับหรือว่า4ปีโดยประมาณนะครับก็ไม่เคยเป็นหนี้ มาก่อนแล้วก็ไม่เคยผิดนัดชําระแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับหรือ NPL นะครับแล้วก็มีวงเงินกู้รวมทุกบัญชีไม่เกิน1ล้านบาทอันนี้ที่ทางตกศสให้ก็จะเพื่อเป็นการส่งเสริมวินัยทางการเงินให้ในการผ่อนชําระกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้น้อยของทอ,อาศสนะครับคาดว่ากลุ่มนี้น่าจะได้ประมาณ1 7 000, 8 0 0 0รายครับ